เวลา14นาฬิา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พนโทสุรศักดิ์ถนัดศิลธรรมประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราช ชูประมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าถูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปประธานมูลนิธิส่งเสริมส่งเคราะห์ผู้กระทำความดีนำนคณะกรรมาการมูลนิธิเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566